รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหลักนะครับวันนี้ก็เช่นเคยพบกับผมบอลอัจฉริยะพึ่งลาเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่นี่เลยนะครับตลาดนัดอาหารในยางนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตลาดนัดที่ใหญ่มากนะครับตลาดนัดที่แห่งนี้เพราะว่ามีของนะครับที่นำมาจำหน่ายนะครับให้แก่ลูกค้าเยอะมากมีแต่ของแห้งของเล่นของใช้แล้วก็ตลาดแห่งนี้นะครับขึ้นชื่อในเรื่องของกินและอาหารอร่อยของเมืองภูเก็ตเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในตลาดกันครับสวยกันเพราะยันฮีอยู่เมืองไทยแสนสบายอุรามีแต่เรื่องให้เชิดหน้าชูตาจะสิทธิ์ปากว่าไม่เท่ามาถึงที่ดีดีดีเที่ยวเมืองไทยอะดีดีทำไม่ไปไม่รู้ดีก็ต้องไปดูดี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 อยู่เมืองไทยอะดีดีนี่คือไทยออลลี่ที่ชีวิตดีดีตลาดของวัดมงคลวรารามในยางครับเป็นตลาดเอกชนนะครับไม่ได้ขึ้นเนื้อที่ประมาณผมว่าไม่ต่ำจาก10ไร่ครับครับแม่ค้าก็ประมาณ2ถึง300คน2ถึง300รายครับครับเปิดวันไหนบ้างครับเปิดมีวันอังคารวันเสาร์วันพฤหัสวันอาทิตย์อังคารเสาร์พฤหัสอาทิตย์ครับผมก็อยากเชิญชวนพวกประชาชนนะครับมาจับจ่ายตลาดในยางเนี่ยเพราะว่าเป็นตลาดใหญ่ครับแล้วของก็หลากหลายมีทั้งของสดมีทั้งของกินเสื้อผ้าเยอะแยะครับอยากให้มาเชิญมาเที่ยวกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับมาอยู่กับร้านแม่ค้าขายบาร์บีคิวไก่ย่างอร่อยที่สุดในตลาดใช่ไหมใช่ขายวันไหนบ้างขายทุกวันที่ไหมหรือไงมี4วันค่ะมี4วันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์อังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เลยเหรออังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะร้านก้าอยู่ตรงนี้ประจำเลยใช่ไหมอยู่ตรงนี้3วันอยู่ฝั่งนู้นวันนึงเดี๋ยวข้อมาเดินหาแล้วกันเนาะใช่ค่ะแม่ค้าที่ขายบาร์บีคิวที่สวยที่สุดนะหาดในยางสวยที่สุดเลยค่ะไม่มีใครสวยเท่านี้นะนี่ขนาดพูดไม่เป็นนะนี่ขนาดพูดไม่เป็นเอาพูดเชิญชวนหน่อยใครมาเที่ยวหลานนัดก็ใครมาภูเก็ตก็แวะมาตลาดนัดในยางนะคะมี4วันมี4วันใช่ค่ะก็อย่าลืมฝากร้านหน่อยฝากร้านด้วยค่ะไก่หวานค่ะไก่ย่างไก่กับแม่ค้าไหนหวานกว่าไก่หวานค่ะไก่หวานก็โอเคก็ฝากไว้อีกหนึ่งร้านนะคะคุณผู้ชมสำหรับร้านไก่หวานนะคะก็แวะมาชิมกันได้นะคะมาละ10บาท15บาทเองนะครับนี่ซื้อติดไม้ติดมือไปแล้วมาภูเก็ตต้องมาร้านนี้นะคะนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะจะ
ไม้นะครับขายดอกไม้อะไรบ้างมีหลายอย่างจ้าเบญจมาศกล้วยไม้ดาวเรืองพวงมาลัยดอกมะลิค่ะขายอยู่นานยังครับขายอยู่นานแล้วค่ะขายอยู่ที่นี่ทุกวันขายอยู่ที่นี่ค่ะมันมีวันคารแล้วก็วันพฤหัสวันเสาร์ค่ะ3วันค่ะคารพฤหัสแล้วก็วันเสาร์ค่ะนะครับผมพี่ขายอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วครับขายมาหลายปีแล้วประมาณ20ปีได้ค่ะ10ปีแล้วจ้าจ้าแสดงว่าพี่อยู่มานานแล้วจ้าอ๋อเชิญมาชมเที่ยวตลาดนัดนะตลาดนัดในยางเชิญมาเที่ยวได้ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวค่ะผ่านตลาดนัดไปก็มีชายหาดจ้าครับผมจ้าตอนนี้เราเดินมาระหว่างกลางซอยนะฮะเราก็เจอกับอีกหนึ่งร้านเป็นร้านขนมหวานนั่นเองนะครับเป็นแบบแพ็คไอ้นี้ก้าทำเองหรือเปล่าใช่จ้าทำเองค่ะทุกอย่างเลยเดี๋ยวสูตรโบราณสูตรโบราณใช่เมนูในร้านมีเมนูอะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นอันนี้จะเป็นขายดีที่สุดสังขยาฟักทองแล้วก็จะเป็นพวกหม้อแกงถั่วหม้อแกงไข่อ๋อทำเองใช่จ้าทำเองขายเองขายอยู่ที่นี่นานยังครับผมนานแล้วจ้าอันนี้แพ็คละเท่าไหร่ครับ10บาทค่ะแพ็คละ10บาททุกอย่าง10บาททุกอย่างนะครับเดี๋ยวให้พูดเชิญชวนหน่อยเผื่อท่านผู้ชมที่เขากำลังชมอยู่อยากมาชิมขนมก้าออมาซื้อได้ที่ก็ใช่มาซื้อได้ที่ตลาดนัดในยางวันไหนบ้างครับมีอังคารเสาร์อาทิตย์อังคารเสาร์อังคารเสาร์อาทิตย์3วันของก้าใช่เป็นอีกหนึ่งร้านอีกหนึ่งเมนูใช่จ้าร้านขนมหวานแล้วก็เป็นพวกสังขยาทองหม้อข้าวหม้อแกงอะไรอย่างนี้นะครับมีหลายขนมเลยที่ขนมโบราณเนาะที่ท่านผู้ชมได้มาเลือกชิมกันที่นี่นะครับเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆดีกว่านะครับคุณผู้ชมขอบคุณมากนะครับกาขอบคุณครับท้ายซอยโซนของสดเนี่ยเป็นปลาสดตรงนี้เราก็จะเจอกับอะไรนะเขาเรียกกลอยมันอยู่ยังไงอ่ะเป็นอยู่บนควนไอ้นี่ก็ทำยังไงกินครับผมมันลิดเปลือกลิดเปลือกออกแล้วก็กูนี่ใช้ถูอย่างเงี้ยทำความสะอาดจ้าทำความสะอาดแล้วก็ไปดองเกลือดองเกลือไว้5คืนแล้วก็ไปลอยน้ำเค็มลอยน้ำเค็มแล้วก็น้ำเค็มนี่คือน้ำทะเลหรือว่าน้ำทะเลจ้ะอ๋อน้ำทะเลไปลอยเสร็จแล้วเอามาล้างน้ำจืดอีกแล้วก็ทำอย่างนี้ได้กินแล้วแบบนี้ก็ทำยังไงกินก็มานึ่งอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้แบบสดใช่ไหมนั่งแบบดิบจ้ะอ๋อแบบดิบแต่อันนี้สุกแล้วแบบสุกแล้วนึ่งแล้วก็กินแบบนี้เลยได้เลยจ้ะแล้วมันเมามันอะไรไม่เมาจ้ะไม่เมาใช่ไหมจ้ะแกงบวชของหวานนะฮะ
เป็นของหวานเป็นของหวานจ้ะก็นะคะมาเที่ยวหลานนันนายางก็อย่าลืมแวะมาร้านมะหยิ่งนะครับนี่เป็นกลอยนึ่งนะครับกินกับมะพร้าวนะครับสับกินยากใช่ไหมมันเป็นของอะไรวะเป็นของโบราณของโบราณจ้ะครับผมขอบคุณมากค่ะกระเจี๊ยบอันนี้ปลูกเองหรือเปล่าครับค่ะปลูกเองกำละเท่าไหร่ครับเนี่ยกำละ10บาทกำละ10บาทอันนี้ปลูกเองแตงปลูกเองด้วยหรือเปล่าครับแตงก็ปลูกเองอ๋อปลูกอยู่ที่ไหนครับเนี่ยที่ปากคอกปากคอกขับมาขายถึงนี่เลยจ้าอ๋อนี่เห็ดนี่หาเองหรือเปล่าไม่ค่ะเขามาขายให้มาจากพวกกอยมาจากพวกกอยเนาะเขาเรียกเห็ดอะไรนะเห็ดโคนเห็ดโคนโลละเท่าไหร่ครับนี่โล500โล500นะจ๊ะเห็ดโคนแล้วก็อันนี้แตงก็ปลูกเองสวยมากเลยสวยมากเลยอ่ะแบบใสสะอาดเลยใช่ขอบคุณมากค่ะเป็นกองจอมปลวกเป็นกองภูเขา
พอเสร็จแล้วก็วางอวนพอวางอวนเสร็จแล้วมันเขาดักไส้มันจะเข้าไอ้นี่คือต้มสุกแล้วนี่ไม่ต้มดีนี่ตัวเป็นเพิ่งจะตายเนี่ยมันอยู่เกยกันแบบเนี้ยเนี้ยมันจะเกยเรียงกันแบบเนี้ยที่ช่อง27นะมันจะเกยเรียงกันแบบเนี้ยช่อง27นี่พอตายแล้วก็ดีแบบเนี้ยแต่มันใหญ่กว่านี้นะไอตัวเมียมันจะอยู่ล่างไอตัวผู้มันจะอยู่บนก็จับขึ้นมาเลยไม่เขาก็เอาใจดักเอาเหยื่อล่อเอาเยอะล่อแล้วมันจะเข้ามาเรื่อยๆมันเป็นภูเขาอ่ะนั่นนี่เมื่อก่อนนี่หากินง่ายแต่เดี๋ยวนี้หากินยากหากินยากเดี๋ยวนี้ไม่มีเขาส่งนอกเหรอครับส่งนอกยังใหม่ออกนอกไปญี่ปุ่นไปนู่นไงนะไปเมื่อก่อนตอนเด็กๆจำได้เวลามาภูเก็ตนี่แบบจักขายที่สะพานสันหินเยอะมากสะพานหินเยอะ35 บาทใช่ใช่เมื่อก่อน35 บาท25 บาทซื้อได้ครับละมุกก็มีเมื่อก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีหมดศูนย์พันต้องไปทะเลนี่รวยเท่าไหร่ครับผมไอ้นี่ขายเย็นเล่นวันนั้น150 บาทในช่วงของสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะคะสำหรับเทปนี้ในรายการหลาดนัดนะซึ่งวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่นี่หลาดนัดในยางนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นทางเข้ามาจากอยู่ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคูนั่นเองนะครับหรือว่าทางผ่านไปอุทยานสิรินาถนั่นเองนะครับก็คือหันในยางเองใกล้ๆกับสนามบินนะครับถ้าคุณผู้ชมผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะกันนะครับตลาดนัดแห่งนี้นะครับเปิดขายอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์อาทิตย์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งของขายดีมากนะตลาดที่นี่ของเยอะมากนะฮะของกินรับรองวันนี้พุงแตกนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมแวะกันนะครับสำหรับเทปนี้เบิร์นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคุณผู้ชมอยากทราบว่าเทปหน้ารายการหลาดนัดเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปอยู่กันที่ตลาดไหนนะครับแล้วก็ชิมอะไรกันก็อย่าลืมเปิดชมกันที่ช่อง4 DC Cable TV แล้วก็สามารถชมย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com สำหรับวันนี้บันแล้วก็ทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ